เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับตำนานจิ้งจอกเก้าหางปีศาจในตำนานที่มีบทบาทอย่างมากในความเชื่อของคนเอเชียโดยเฉพาะจากประเทศอินเดียจีนเกาหลีรวมถึงญี่ปุ่นที่หลายคนน่าจะรู้จักชื่อของจิ้งจอกเก้าหางเรื่องเล่าของปีศาจตนนี้มีที่มาลึกลับและมันมีพลังอำนาจที่สามารถสร้างหายนะให้กับมนุษย์และปีศาจได้เลยทีเดียวดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับปีศาจตนนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมกันนะครับรูปลักษณ์แท้จริงของมันนั้นเป็นสุนัขจิ้งจอกที่มีเวทมนต์คาถาในการจำแลงกายเป็นมนุษย์ได้ซึ่งร่างมนุษย์ที่ปีศาจตนนี้จำแลงกายนั้นจะเป็นสาวงามที่ชายชาตรีทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องมนต์อันแสนลุ่มหลงไม่อาจจะถอนตัวได้เมื่อได้พบกับมันและมันยังเป็นปีศาจในตำนานที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ในประเทศที่ได้กล่าวถึงมาในข้างต้นปีศาจจิ้งจอกตนนี้จะถูกแต่งตั้งเป็นนางสนมเคียงกายขององค์จักรพรรดิซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาเพศต่อบัลลังก์ของราชวงศ์ในทุกๆประเทศที่มันอาศัยอยู่สำหรับที่มาของปีศาจจิ้งจอกเก้าหางนั้นเชื่อว่าเริ่มแรกแล้วเกิดจากสุนัขจิ้งจอกที่อยากเป็นมนุษย์จึงบำเพ็ญเพียรอย่างหนักกระทั่งครบ900ปีจึงมีอิทธิฤทธิ์แก่กล้าสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ผู้หญิงที่งดงามได้จิ้งจอกเก้าหางยังเป็นสาวกของเจ้าแม่หนีวาเทพมันดาผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่งตามความเชื่อของคนจีนตำนานวีรกรรมของปีศาจจิ้งจอกเก้าหางตามประเทศต่างๆดังนี้จิ้งจอกเก้าหางในตำนานของประเทศอินเดียการปรากฏตัวของปีศาจจิ้งจอกเก้าหางในแผ่นดินราชวงศ์อินเดียโบราณกล่าวว่าประเทศอินเดียเป็นประเทศแรกที่ได้ปรากฏตัวของปีศาจตนนี้เกิดขึ้นในสมัยอินเดียโบราณปีศาจจิ้งจอกเก้าหางได้จำแลงกายเป็นสาวงามไปต้องตาองค์ชายแห่งราชวงศ์ผู้ปกครองประเทศอินเดียเข้าเจ้าชายจึงได้นำทรัพย์สินอันมีค่าเกินประมาณมาสู่ขอนางเพื่อไปเป็นนางสนมเคียงกายและเมื่อปีศาจจิ้งจอกได้เข้าสู่วังหลวงในฐานะนางสนมองค์ชายก็กลายเป็นผู้มักมากในกามเอาแต่ลุ่มหลงในความใคร่ไม่เป็นอันว่าราชการกระทั่งละเลยคู่มั่นที่กำลังจะได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสในอีกไม่นานนักอีกทั้งยังมีร่างกายทรุดโทรมราวกับถูกต้องมนต์บางอย่างครอบงำอยู่ด้วยเหตุผิดปกตินี้ทำให้พระราชาผู้เป็นพระบิดาจึงได้สั่งให้โหรหลวงทำนายดวงชะตาขององค์ชายทว่าปีศาจจิ้งจอกได้ไหวตัวทันมันจึงได้เป่าหูด้วยมนต์คาถาให้องค์ชายทำการปิดอุฆาตพระราชาเสียองชายที่ไม่อาจจะควบคุมสามัญสำนึกใดๆก็ได้กระทำการอันร้ายแรงนั้นองชายได้ลอบเข้าไปสังหารพระบิดาถึงในห้องนอนแต่ผิดพลาดตรงที่พระราชารู้ตัวทันจึงได้สั่งให้เหล่านักบวชผู้แข็งกล้าในวิชาเข้าจัดการปีศาจจิ้งจอกและนำเอาสุนัขบ้านจำนวนหนึ่งมาร่วมประกอบพิธีการจัดการมันซึ่งสุนัขบ้านถือเป็นสัตว์คู่ปรปักษ์ต่อปีศาจจิ้งจอกในขณะที่มนต์คาถาของปีศาจจิ้งจอกเสื่อมลงมันได้หลบหนีด้วยการเผยร่างที่แท้จริงให้ได้เห็นร่างของจิ้งจอกคนสีทองขนาดมหึมาที่มีหางทั้ง9ชูชันอยู่เหนือท้องฟ้าซึ่งเป็นร่างที่แท้จริงของปีศาจตนนี้ก่อนที่มันจะเหาะหายไปและไม่มีใครได้เห็นมันอีกเลยเรื่องราวจบลงตรงที่องค์ชายและราชวงศ์อินเดียในโบราณรอดพ้นจากมนต์ร้ายของปีศาจตนนี้กลายเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาจิ้งจอกเก้าหางในตำนานของประเทศจีนรูปสลักของตาจีนางสนมของพระเจ้าอินโจในราชวงศ์ซางในพงศาวดารของจีนชื่อว่าฮ่องสินที่ญี่ปุ่นเรียกว่าโฮชินเอ็นกิหรือในชื่อไทยว่าศึกตำนานเทพประยุทธ์ที่ได้กล่าวถึงปีศาจจิ้งจอกตนนี้เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ซางเมื่อพระเจ้าอินโจหรือโจ้หวางองค์ชายแห่งราชวงศ์ซางต
้องการหานางสนมคู่กายที่มีหน้าตาเหมือนกับเจ้าแม่หนีวานางฟ้าแห่งสูงสวรรค์จนกระทั่งมาถูกพระทัยกับหญิงสาวนางหนึ่งที่ชื่อตาจีที่งดงามราวกับเทพธิดาโดยตาจีนั้นเดิมทีเป็นลูกสาวของเศรษฐีที่ชื่อซูฮู่แต่โชคร้ายที่เธอถูกปีศาจจิ้งจอกฆ่าตายและโดนสิงร่างสวมรอยแทนปีศาจจิ้งจอกในร่างของตาจีได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นนางสนมเอกคอยปรนนิบัติในทางกามารมณ์จนทำให้พระเจ้าอินโจไม่เป็นอันการว่าราชการคอยประจบเอาใจและเป่าหูต่างๆนานาสั่งให้มีงานเลี้ยงในวังหลวงทุกวันสั่งให้สร้างหอคอยสอยดาวโดยเอาเงินจากการขูดรีดภาษีประชาชนจนเกิดความอดอยากไปทั่วแผ่นดินทั้งยังเกณฑ์ประชาชนมาเป็นคนงานในการสร้างหอคอยสอยดาวจนล้มตายไปเป็นจำนวนมากและหากมีขุนนางคนใดคัดค้านก็จะถูกตาจีทูลให้พระเจ้าอินโจประหารเสียทุกรายตาจีนั่งชมความโหดร้ายที่แสนบันเทิงใจในวังหลวงร้อนถึงแดนสวรรค์ได้มีบัญชาจากสูงสวรรค์ให้เจียงจื้อหยาผู้ฝึกวิชาบำเพ็ญตนบนเขาคุนหลุนลงไปปราบปีศาจร้ายต้นนี้แล้วช่วยแผ่นดินราชวงศ์ซางทว่าการปราบตาจีกลายเป็นการนำมาซึ่งการต่อสู้และความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับเทพบนสูงสวรรค์ครั้งใหญ่ที่สุดสงครามของฝั่งมนุษย์นำโดยเจียงจือหยาที่มีนาจาเป็นสิทธิเอกรวมถึงอดีตขุนนางจีซางอดีตเจ้าเมืองที่เป็นขุนนางราชวงศ์ซางที่ถูกตาจีเล่นเกมการเมืองจนต้องสูญเสียตำแหน่งไปที่รวบรวมเอาขุนศึกมากมายเข้าก่อการปฏิวัติต่อพระเจ้าอินโจซึ่งฝ่ายของพระเจ้าอินโจนั้นมีตาจีคอยชักนำรวมไปถึงเหล่าขุนนางที่ฝักใฝ่ในลาภยศมากกว่าความทุกข์ยากของแผ่นดินสงครามของฝ่ายเทพนั้นเนื่องจากตาจีมีเทพเป็นพรรคพวกมากมายแต่ความไร้กาจของตาจีทำให้เทพฝ่ายหนึ่งไม่อาจปล่อยนางไปได้จนสงครามในครั้งนั้นเกิดความสูญเสียไปเป็นจำนวนมากเรื่องราวจบลงตรงที่ตาจีได้หลบหนีไปจากประเทศจีนส่วนพระเจ้าอินโจได้สูญเสียอำนาจลงรวมถึงรู้สึกสำนึกผิดต่อการกระทำที่ผ่านมาก่อนจะทำการปลิดชีพลงด้วยการเผาตัวตายที่หอคอยสอยดาวราชวงศ์ซางจึงได้ถึงคราวสิ้นสุดลงก่อนที่จะมีการสถาปนาราชวงศ์โจหรือราชวงศ์จิวในราชสมัยถัดมาสาเหตุที่ปีศาจจิ้งจอกได้ทำให้บ้านเมืองในราชวงศ์ซางเสื่อมลงได้ถึงขนาดนี้สืบเนื่องจากครั้งหนึ่งพระเจ้าอินโจเคยไปล่วงเกินเจ้าแม่หนีวาในระหว่างที่ไปทำการสักการะที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งในวิหารมีรูปเคารพเจ้าแม่จะมีผ้าแพรบางๆกั้นใบหน้าอยู่บังเอิญว่าตอนนั้นมีลมพัดมาทำให้ผ้าแพรเปิดออกพระเจ้าอินโจได้เห็นใบหน้ารูปเคารพของเจ้าแม่หนีวาเจ้าแม่หนีวางดงามยิ่งนักจึงหลุดปากมาว่าเจ้าแม่งดงามถึงเพียงนี้หากได้มาเป็นมเหสีน่าจะดีเมื่อเจ้าแม่หนีวาได้ยินดังนั้นจึงทรงกริ้วมากจึงส่งปีศาจจิ้งจอกตนนี้รวมไปถึงปีศาจอีก2ตนอย่างไก่ฟ้า9เสียรและปีศาจพินหยกมาเพื่อสังหารพระเจ้าอินโจจนกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้บ้านเมืองเกิดวิปโยคและพระเจ้าอินโจได้กลายเป็นทรราชที่ถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์ของจีนจิ้งจอกเก้าหางในตำนานของประเทศเกาหลีในตำนานปรัมปราของทางเกาหลีได้กล่าวถึงปีศาจจิ้งจอกตนหนึ่งที่มีนามว่ากูมิโฮปีศาจจิ้งจอกที่มีหางทั้ง9มีมนต์คาถาสามารถแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ซึ่งร่างที่กูมิโฮแปลงกายเพื่อใช้ล่อหลอกคือร่างของหญิงสาวผู้งดงามกูมิโฮมีความปรารถนาในการเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงโดยมีเงื่อนไขในการเป็นมนุษย์คือต้องกินหัวใจหรือตับของมนุษย์ให้ครบทั้ง100คนดังนั้นกูมิโฮจึงได้ทำการสังหารเหยื่อที่เป็นผู้ชายเพื่อกินหัวใจโดยการแปลงร่างเป็นหญิงสาวงามสะพรั่งคนแล้วคนเล่าที่ถูกฆ่าจนถึงคนที่100แต่ชายคนที่100นั้นกลับกลายเป็นรักแรกของกูมิโฮ
ที่ได้มอบหัวใจอันบริสุทธิ์ของตนเองแก่ผู้ชายคนนั้นจนรอดพ้นจากการเป็นเหยื่อกูมิโฮเลือกที่จะรักมากกว่าการเป็นมนุษย์แม้ว่าจะไม่สมหวังในความรักนั้นก็ตามกูมิโฮอาจจะเป็นปีศาจที่สื่อให้เห็นถึงความรักอันบริสุทธิ์ของหญิงสาวนั่นเองจิ้งจอกเก้าหางในตำนานของประเทศญี่ปุ่นทามาโมโนมาเอะปีศาจจิ้งจอกเก้าหางของประเทศญี่ปุ่นว่ากันว่าเป็นแหล่งพำนักสุดท้ายโดยมันได้หลบหนีมาจากประเทศจีนเข้ามาในช่วงสมัยเฮอันซึ่งตรงกับรัชสมัยของจักรพรรดิโทบะปีศาจจิ้งจอกได้จำแรงร่างเป็นหญิงสาวผู้งดงามเหมือนเช่นเคยโดยครั้งนี้ได้ใช้ชื่อว่าทามาโมโนมาเอะแน่นอนว่าความงดงามของมันได้ไปต้องตาของจักรพรรดิโทบะจนได้พามาเข้าวังหลวงและแต่งตั้งให้เป็นนางสนมเอกเคียงกายปีศาจจิ้งจอกในชื่อทามาโมโนมาเอะตนนี้งดงามราวกับไม่ใช่มนุษย์มีกลิ่นหอมหวานราวกับกลีบดอกซากุระลอยรอบตัวซึ่งเป็นมนต์คาถาอันทำให้จักรพรรดิโทบะลุ่มหลงจนไม่เป็นอันว่าราชการแผ่นดินทั้งยังทำให้ร่างกายของจักรพรรดิโทบะทรุดโทรมลงราวกับถูกสูบพลังวิญญาณไปความผิดปกตินี้ทำให้เหล่านักพรตขมังเวทองค์เมียวจิต้องเข้ามาหาสาเหตุและพบว่ามีความชั่วร้ายของปีศาจสิงสู่อยู่ในวังหลวงซึ่งได้มาจากนางสนมทามาโมโนมาเอะในขณะที่ทำการจับกุมทามาโมโนมาเอะได้กลายร่างแท้จริงเป็นปีศาจจิ้งจอกเก้าหางขนาดใหญ่หลบหนีไปการไล่ล่าของเหล่าทหารหลวงและนักพรตโอเมลจิมาจนถึงที่ราบสูงนาสุและเกิดการต่อสู้ขึ้นจนท้ายที่สุดแล้วมันก็ถูกสยบลงร่างของปีศาจเก้าหางก็ได้กลายเป็นก้อนหินที่ชื่อเซโซเซกิแปลเป็นไทยได้ว่าศิลาสังหารซึ่งได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นในยุคนี้อยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ